ซึ่งคู่สมรสนะครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นในพวก application form นะครับเขาจะมีคำว่า spouse spouse นะครับ spouse ก็คือคู่สมรสของเรานั่นเองครับแน่นอนครับจะมีคู่สมรสได้ก็ต้องแต่งงานใช่ไหมล่ะครับผมก็คือ get married ก็คือแต่งงานนั่นนะฮะเพราะมันมาจาก verb to marry 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 มีคนถามว่าแล้วถ้าเป็นผู้หญิงชื่อ Mary จะแยกแยะการออกเสียงยังไงครับ Mary อันนั้นมันจะออกเสียงสระเอหน่อยฮะ Mary อย่างเช่นถ้าผมแต่งงานกับคุณ Mary นะครับก็คือ I married Mary นั่นเองครับย้ำอีกครั้ง I married Mary นั่นเองฮะ get married ก็คือการแต่งงานถ้าการแต่งงานแล้วเนี่ยนะครับผมเขาจะเรียกว่า marriage นั่นเองนะฮะไม่ใช่ marriage หรือ marriage นะครับอันนี้ต้องออกเสียงให้ดีๆนะฮะ marriage นั่นเองครับ marriage คือการแต่งงานแต่ถ้า verb ที่แต่งงานคือ get married หรืออยากจะเล่นเป็นสำนวนเป็น idiom หน่อยมาละฮะเป็น idiom เขาจะเรียกว่า tie the knot เพราะว่าคือเชือก2เชือกมาผูกกันเป็น knot แน่นหนาก็เรียกว่า tie the knot ก็ได้ครับอย่างเช่นผมอาจจะบอกว่า I tied the knot with my wife 3 years ago ผมนั้นผูกเชือกเป็นน็อตหรือแต่งงาน3ปีที่แล้วหรือถ้าใครมาจากพวกสังคมวัฒนธรรมชาวตะวันตกที่เป็นศาสนาคริสเตียนหรือแคทอลิกเนี่ยนะครับเขามักจะแต่งงานกันในโบสถ์เนี่ยเขาจะมีการเดินกันเนี่ยนะครับในโบสถ์ฝรั่งเขาจะเรียกว่า walk down the aisle เพราะว่าเคยสอนมาแล้วนะครับไม่นานมานี้ว่า aisle ก็แปลว่าทางเดินอย่างเช่นทางเดินในเครื่องบินเนี่ยนะครับ so walk down the aisle เนี่ยนะครับก็เหมือนกับเวลาเขาเดินกันในโบสถ์เนี่ยนะครับเราจะมีเพลงเต้แต่งไปทำไมแต่งเพื่ออะไรแต่งกันไปแล้วอีกไม่นานก็เลิกกันไปแต่ประมาณนั้นนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับ get married tie the knot หรือ walk down the aisle ก็คือแต่งงานกันพอคุณแต่งงานปุ๊บเนี่ยนะครับคุณก็จะกลายเป็นสามี husbandแล้วก็ wife ก็คือภรรยานั่นเองใช่ไหมล่ะครับพบกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณคลิกกับวิชาที่เคยงงที่ Mahidol Channel